ว่าหลอกพาชิมมาอีกแล้วเรามาจอดรถไปที่เอททองหล่อเราจะพาไปชิมโซบะร้านหนึ่งชื่อว่าโซบะคิริโกโนจิเป็นโซบะที่น่าสนใจมากฮะเพราะว่าคุณลุงทำเส้นเองเขาเป็นโซบะเรียกว่าเส้นสดเขาทำเส้นเองทุกวันก็จะดีงามเราก็จะต้องลองมากินเพราะว่าร้านโซบะที่เราชอบกินเนี่ยมันปิดไปเราก็พยายามจะหาแหล่งโซบะใหม่ซึ่งในไลฟ์ก็มีแฟนคลับได้แนะนำบอกว่าให้มากินซี่ต้องมากินย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกไปยังไปยังไปยังเนี่ยแหละมาแล้วแต่ประเด็นก็คือร้านไม่มีที่จอดไงก็เลยต้องจอดไปที่เอทองหล่อแล้วก็เดินใช่แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อของฟู้ดแลนด์เพื่อประทับตาด้วยใช่แล้วเดินไม่ใช่น้อยนะก็คล้ายๆอาซูม่าแหละที่เราต้องจอดเอ็มพอร์เทียแล้วเราเดินออกมาแต่ว่าตรงอาซูม่าเดินสะดวกกว่าอันนี้ก็ไม่ได้เดินยากหรอกแต่ว่ามันไกลอันนี้ประมาณ900เมตรอ่ะก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายก่อนมากินแล้วกันดูใช่ครับพอเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมว่าเป็นโซบะเส้นสดปุ๊บอ่ะก็จะเกิดความรู้สึกเปรียบเทียบเปรียบเทียบอดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบว่ามันจะเหมือนอาซูม่าไหมใช่เราต้องไปซอยอะไรนะซอยทาราลม2มันเป็นเหมือนบ้านน่ะมันเป็นเหมือนซอยในบ้านน่ะก้าวไปดูในภาพที่เขาถ่ายกันแล้วก็ลองใช้ Google Street View ดูมันดูเป็นบ้านจริงๆเพราะว่าพี่ก้าวเขาแชทเข้าไปถามร้านบอกว่าไม่มีที่จอดแต่ร้านก็ไม่ได้บอกว่าต้องไปจอดที่ไหนใช่พี่ก้าวก็เลยไปหาข้อมูลในเว็บวงในเว็บวงในบอกไปจอดเอทจอดเอทแล้วเดินมาต้องเดินไปคุยไปอ่ะไม่ก็เดินไปถ่ายวล็อกไปอ่ะแล้วคุณจะเพลินให้มันมีอะไรทำร้านเปิดวันไหนปิดยังไงกี่โมงวันธรรมดาเขาจะเปิด 5:30 นเขาเปิดตอนเย็นแล้วก็เสาร์อาทิตย์จำไม่ได้ฮะวันเสาร์เหมือนจะเปิดเร็วอ่ะแต่ก้าวจำไม่ได้แน่นอนว่ากี่โมงแล้วก็เส้นเป็นโซบะ 80% คือก้าวอ่ะไปดูในคลิปของคนหนึ่งชื่ออะไรนะบิ๋มมั้งบิ๋มกินแหลกเขาเคยไปอยู่ช่วงหนึ่งคือร้านเนี้ยเขาจะทำเส้นโซบะ 100% แต่เป็นแบบอีเวนต์พิเศษเท่านั้นเลยอ่ะไม่ใช่ว่ามีเป็นประจำอ่ะตอนแรกก้าวดูคลิปเขาก็นึกว่าเฮ้ยมันยังอยู่ในเลนที่เราจะได้กินเส้นโซบะ 100% แต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าไม่ได้ทำแล้วแล้วก็ถามว่าจะทำอีกเมื่อไหร่เขาบอกว่ามันเป็นอีเวนต์พิเศษจริงๆซึ่งเขาก็ยังไม่รู้เขายังไม่มีแพลนก็คือพูดง่ายๆว่าเส้นโซบะเนี่ยจะเป็นเส้นโซบะแบบ 80% ที่เราจะได้กินวันนี้ซึ่งความแตกต่างเขาบอกว่าถ้าเป็นเส้นแบบโซบะ 100% น่ะมันจะมีความแข็งกว่าแต่ว่ากลิ่นจะหอมกว่าและรสชาติดีกว่าเห็นเขาว่าอย่างนั้นแต่สำหรับคนที่ชอบกินเส้นนุ่มหน่อย 80% ก็จะอร่อยกว่าหมายความว่าเขาใช้โซบะ 80-20% เป็นแป้งสาลีแต่ยังผมอ่ะผมชอบความเหนียวนุ่มอ่ะอย่างนั้นคุณอาจจะเหมาะ 80% แต่ก้าวเป็นคนชอบกินเส้นแข็งก็อาจจะเหมาะกับ 100% แต่ก้าวไม่มีมันไม่มีให้กินครับวันนี้เราก็จะได้กินเส้น 80% ก็ถือว่าเป็นการเล่าให้ฟังว่าถ้ามากินในสภาวะปกติรสชาติจะเป็นยังไงเดินมาถึงอะไรเนี่ย House of Beer แวะกินก่อนไม่เดี๋ยวเราเดินมาถึง J Avenue ได้นะฮะเอาจริงๆเหมือนจอด J Avenue ก็ได้นะถ้ามันมีที่อ่ะไม่รู้ว่ามันอันเนี่ยที่จอดนี้เขาก็น้อยๆถูกป่ะเออตรงเอ๊ะดูมีหลายชั้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตอนนี้ก็เหลืออีก300เมตรแล้วก็ไม่ได้ร้อนเท่าไหร่เพราะเย็นแล้วเออก็มาตอนเย็นเขาเปิด 5:30 ไงเราก็มาถึงเอ๊ะทองหล่อประมาณ 5:00 เออ 5:00 เผื่อเวลาเดินนิดนึงเนี่ยไปถึงบางทีอาจจะยังไม่เปิดด้วยซ้ำนี่กี่โมงตอนนี้ 5:20 อุ้ย5นาทีถึงแล้วก้าวว่าถ้าสมมติว่ามันไม่มีโควิดนะเรานั่งแบบรถแท็กซี่อะไรมาก็ได้เนาะแต่นี้เราก็ไม่อยากนั่งแท็กซี่เราก็เลยจอดแล้วเดินเอาซอยทาราลม2เดินมาถึงแล้วมันก็จะมีเซเว่นอยู่หน้าซอยนะเราก็เดินเข้าไปอย่างนี้เลยเลี้ยวขวาเข้ามาเลยใกล้ถึงแล้วอีก100เมตรเราจะไปตามหมุดแดงอีกนิดเดียวเรามาถึงแล้วฮะโซบะกิริโกโนจิการเดินแบบนี้มันให้ความรู้สึกแฟลชแบ็กนึกถึงตอนไปญี่ปุ่นสักอันนึงอ่ะที่พยายามเดินหาร้านโซบะเข้ามาในเหมือนหมู่บ้านอะไรเงี้ยซอยประมาณนี้มันแฟลชแบ็กพอสมควรเลยแต่นั้นไม่เปิดแต่นี้เปิดนี้เปิดก็เดี๋ยวจะสั่งโซบะนั่นแหละเขาจะมีโซบะเย็นโซบะร้อนใช่ป่ะก้าก็จะชอบเย็นก็จะสั่งโซบะเย็นเมนูอื่นก็มีน่าสนใจทานก็เลือกถึงที่อยากทานได้เลยเออเนี่ยน้ำซุปเป็ดร้อนเนี่ยที่ก้าเห็นเขารีวิวอันนี้ก็น่ากินแล้วก็โซบะเย็นแบบธรรมดาหรือว่าโซบะเย็นเทมปุระผักรวมกุ้งอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยเออเนี่ยแล้วเขาก็มีโซบะร้อนเนี่ยแต่กินโซบะเย็นดีกว่าเนาะเออเนี่ยแล้วก็เห็นในไอจีเขาอันนี้ไข่ม้วนร้อนอันนี้นะคะเป็นโซบะทอดกรอบในระหว่างร้อนใช่เขาก็ยกมาให้คุณจำที่ร้านอาซูม่าได้ไหมที่เราได้ถ้วยๆมาเป็นเหมือนมาม่านั่นคือเส้นโซบะนี่อันนี้เขาทำเป็นเส้นใหญ่ๆอันนั้นทำเป็นเส้นฝอยๆเพิ่งรู้อร่อยดีทานเล่นๆมีรสชาติระหว่างรอโซบะอันนี้เป็นไข่ม้วนเขาบอกว่าให้ชิมก่อนถ้าสมมติว่าจืดไปก็ให้เติมโชยุลงบนหัวชิ้นแถวซอยมันมาร้อนๆเลยอ่ะ
โอ้มันนิ่มใช่มันคีบยากนี่ดูสีทางนี้สีทางนี้ดูสวยไข่รสดีอยู่แล้วไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเขาเหมือนเขาปรุงรสมาแล้วก็มีความหอมอะหอมของไข่คนที่ชอบทานไข่ก็ว่าอย่างเงี้ยน่าจะถูกปากมาแล้วก็มาทานสั่งเป็นของทานเล่นแต่ก็จะมาทานโซบะแล้วเพราะว่ามันมาแล้วโซบะเป็นเมนูที่เราจะต้องทานเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเส้นมันจะแบบเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยเขาจะให้มา2อันมันคือน้ำซุปนี่เราก็ใส่เครื่องลงไปถ้าเรารู้สึกไม่พอเราก็เอาอันเนี้ยเติมก็จะใส่แค่ครึ่งเดียวเพราะที่ก้าวเคยบอกครูไว้ก้าวแกล้งเขาเฉยฉันก็เผ็ดนะยะนี่ก็ใส่ให้หมดเลยเออใช่เราทานเส้นเปล่าๆก่อนก้าวไปดูรีวิวของคนที่ชื่อบิ่มบิ่มกินแหลกเขาบอกว่าบางคนเขาก็ทานแบบเส้นเปล่าๆคลุกเกลือก็จะได้เหมือนแบบได้กลิ่นน้ำหอมของเส้นโซบะก็อร่อยดีนะแต่ไม่เอาก้าวจะจิ้มซุปชอบความมีรสชาติแทนอาซูมาได้เลยโหยหาโซบะอาซูมาปิดแล้วมาร้านนี้เลยเส้นดีงามมากเลยอ่ะมันมีความกรุบแล้วก็เหนียวนุ่มไม่เละมีความหอมอร่อยก้าววันนี้ก็อร่อยแล้วนะชิมต้องกินมาในฐานะที่ผมเป็นผู้คลั่งไคล้โซบะนะฮะผมก็จะมั่มมันเข้าไปมาเป็นโซบะสไตล์เส้นเล็กเส้นมันจะเล็กกว่าของอาซูมามีความอัลดันเต้นั่นแหละมันมีความกรึบอยู่มีความเหนียวมีความนุ่มใช่อย่างที่พี่ก้าบอกแหละแทนอาซูมาได้สมควรมากินเพียงแค่เส้นเขาเล็กบางกว่าแต่พวกความหนุ่มความกรึบรสชาติดีผมว่านะอันเนี้ยน่าจะเป็นร้านที่สองในไทยที่ผมกินเลยนะก้าที่รสชาติของโซบะเนี่ยมันเหมือนเวลาเราไปกินที่โตเกียวรู้สึกได้ถึงความฟินอ่ะคิดถึงอาซูมามากเอาจริงๆอยากกินมากเลยอ่ะอันนี้ได้มากินรู้สึกดีมากอ่ะเหมือนกันเส้นดีมากๆเลยอร่อยมากชิมถึงก็ต้องสั่งเพิ่มละเพราะว่าตอนนี้อร่อยมากใช่ไหมก็อยากจะลองเมนูในคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าเป็นโซบะเย็นน้ำเป็ดร้อนอ่ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันสั่งไปแล้วคอยดูที่พุงแตกนะ อยากจะบอกว่าไข่ม้วนอ่ะอร่อยมากอ่ะมันถึงเครื่องอ่ะมันไม่ต้องจิ้มอะไรเลยคือเคยทานไข่ม้วนร้านอื่นมันจะจืดแต่อันนี้เหมือนแบบจบในตัวจริงๆสามารถทานแบบทานเปล่าๆได้เลยอ่ะก็มันอร่อยมากเลยน้ำซุปที่อยู่ในไข่อ่ะอร่อยมากทำไมก็ไม่รู้ ตอนแรกฉิมบอกว่าไม่ต้องพูดหรอกมันไม่ใช่เมนูเด่นแต่แบบกล้าพูดบ่อยมากจนฉิมบอกอ้าวงั้นพูดซะหน่อยแล้วกันพูดหลายทีละมาแล้วต้องสั่งนะไข่อ่ะอันนี้เป็นปลาหมึกยักษ์วาซาบิเป็นเมนูที่ก้าวชอบสั่งก้าวได้รู้จักเมนูแบบนี้เพราะคุณเห็นทานมาหลายร้านไปร้านไหนมีต้องสั่งอร่อยมากเลยเขาใส่ปริมาณวาซาบิกำลังดีไม่เผ็ดเกินไปมีรสชาติดีแบบมีความเค็มๆมีความเผ็ดๆอร่อยใช้ได้เคยเจอบางร้านเขาใส่วาซาบิเยอะจนก้าวรู้สึกว่ามันทรมานไปนิดนึงแต่อันนี้ใส่มากำลังดีทานแล้วอร่อยมีความสุขน้ำซุปเป็ดหอมมากเขามาเสิร์ฟนี่รู้สึกว่ากินดีมากขอชิมก่อนได้ป่ะอ๋อมีเนื้อเป็ดด้วยนี่เนื้อเป็ดเสิร์ฟมาพร้อมกับพวกเนี้ยต้นหอมใช่ไหมคุณดูเนื้อน้ำแกงมันดูดีมากอะจำจนมากเลยเอาล่ะเราจะต้องจิ้มเส้นมันลงไปในนี้ใช่ไหมอันเนี้ยหอมซอยฟีลคล้ายบันทลาเลยจำจนทานเป็นโซบะเย็นนะแต่น้ำแกงร้อนได้อีกอารมณ์นึงเราจะไม่ได้ความแบบจี๊ดจ๊าดของน้ำซุปแบบเหมือนโซบะเย็นแล้วสไตล์น้ำซุปพอทานเข้าไปกับเส้นแล้วเนี่ยมันจะมีความนัวๆหอมๆก้าวว่าน้ำแกงอันเนี้ยจุดเด่นเลยคือมีความหอมมากๆเลยอร่อยมากเลยอ่ะเป็นโซบะอีกแนวนึงที่มีความนุ่มนวลแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วถ้าใครอยากจะเพิ่มความเข้มข้นนะก็ซดน้ำซุปเข้าไปด้วยอร่อยใช้ได้เลยก้าวว่าอันเนี้ยฉิมจะต้องชอบอีกอันนึงเลยอ่ะมาถึงที่แล้วลองให้ครบโหหอมเนาะหอมอย่างที่คุณพูดเลยกินเป็ดอ่ะเค็มอร่อยหอมตะใจกินเป็ดด้วยเป็ดนุ่มที่ผมบอกใช่ไหมว่าเส้นมันเป็นเส้นเล็กๆอ่ะเส้นหมี่เป็ดอร่อยถ้าคุณต้องการความสะใจนะไอเนี้ยสะใจผมรู้สึกว่าอันแรกที่เป็นเพนโซบะ traditional แต่อันเนี้ยสะใจชาวไทยเช่นเราเค็มมากจะเย็นลูกอร่อยผมได้กลิ่นผิวส้มยูสุคุณไม่ได้กลิ่นใช่ป่ะผมกินกับต้นหอมต้นหอมนุ่มเลยนะผมว่ามีกลิ่นส้มยูสุ
ติดตรงไหนก็ไม่รู้สักอันนึงอันเนี้ยถ้าท้องยังไหวสั่งซะอีกแนวนึงอ่ะก็คือการเอาเส้นอ่ะลงไปแช่ในน้ำซุปสักแป๊บนึงแล้วก็ทานอาจจะไม่ได้แบบเค็มจ๋าเท่าที่ชิมซดหัวๆไปเยอะนะแต่มันจะได้ความมีรสชาติมากขึ้นชอบเค็มมากเค็มน้อยก็แช่แป๊บเดียวแช่ให้มันนานขึ้นอะไรเงี้ยมันเลือกตามสเต็ปที่เราชอบได้แต่ก้าวชอบลักษณะของการเอาเส้นไปแช่แล้วก็ทานมากกว่าเพราะพอสดน้ำซุปแล้วสุดเค็มอันนี้อร่อยมากหอมมากเตะจมูกมากแนะนำเหมือนกันอร่อยมากอร่อยมากเลยนะเมนูโซบะเย็นน้ำซุปเป็ดร้อนอันนี้ประทับใจมากก้าวจะบอกว่ามันคล้ายบันคาเนี่ยก้าวจะหมายถึงคล้ายๆเมนูซูเคเมงอ่ะเมนูซูเคเมงของบางคลาสเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากแล้วแบบหูทานแล้วฟินอันนี้ก็คล้ายๆกันถ้าแบบซดอย่างที่ชิมเนี่ยคือเข้มข้นแบบนั้นเลยแต่ถ้าใครชอบเข้มข้นลดลงมาหน่อยก็เอาเส้นไปแช่น้ำสรุปแล้วเมนูเนี้ยกลายเป็นเมนูที่ต้องสั่งเหมือนกับโซบะเพลนใช่เนาะคือยังไงก็ต้องสั่งเป็ดกินแล้วผมอ่ะชอบความที่มันมีกลิ่นของยูสุยูสุอยู่ชิมได้กลิ่นส้มยูสุในน้ำซุปราเมงเป็ดนั่นใช่มันเหมือนเป็นเศษหรือผิวส้มยูสุหรือว่าเขาอาจจะเอาไปย่างกับไอ้ต้นหอมหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะแต่ว่าเวลาผมกินต้นหอมแล้วมันติดมันจะได้กลิ่นยูสุเวลาที่ผมกินต้นหอมแต่กินเป็ดมันไม่ได้กลิ่นยูสุไงอร่อยมากร้านนี้ต้องสั่งอ่ะคือคุณต้องสั่งทั้งเพลนคุณต้องสั่งทั้งเป็ดอ่ะทำอะไรไม่ได้อ่ะไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกอ่ะสั่งแบบนี้ไปกันมากัน2คนครับจะได้แชร์กันทานได้เพราะเขาจะใหโซบะ2ก้อนตามนั้นจบ okay. คลิปเรียบร้อยแล้วอย่าลืมอุดหนุนพวกเรานะคะด้วยการช้อปปิ้งที่ www.electrico.com/shop นะคะถ้าใครถนัด Shopee Lazada JD Center ก็พิมพ์เสิร์ชชื่อร้าน Electrico ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย